This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คือสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมีประโยชน์ก็มีโทษได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันถูกวิธีหรือเปล่าสมุนไพรก็เหมือนอาหารนะคะไม่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดจะดีกับสุขภาพเราอย่างเช่นฟ้าทลายโจรถ้าหากว่าเรารับประทานฟ้าทลายโจรติดต่อกันนานๆเนี่ยก็จะเป็นพิษต่อตับได้หรือว่าพวกสมุนไพรที่มันขมเป็นยาเย็นเนี่ยถ้าโบราณเขาก็จะบอกว่ากินนานๆแล้วตัวจะเย็นร่างกายก็จะไม่สมดุลเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีประโยชน์ก็เป็นโทษได้หมดค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ถูกวิธีไหมรับประทานขนาดตามที่ได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะที่น่าสนใจมากคือเรื่องของศิลปะกินได้จากสมุนไพรรอบตัวมีอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นสมุนไพรแล้วกินได้นะคะน่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงเบญญาการพงศ์กิจวิทูลอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้เราคุยกันเรื่องของสมุนไพรนะจริงๆเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะรู้จักคุ้นเคยกันอยู่ในบางชนิดบางตัวนะคะแต่ว่าเอาแหละเรามาทำความรู้จักกันแบบจริงจังกันก่อนดีกว่าว่าสมุนไพรในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างคะที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะก็จริงๆนะคะสมุนไพรเนี่ยอยู่ในชีวิตของมนุษย์เราอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโบราณเลยไม่ว่าจะเป็นในลักษณะอาหารยาหรือแม้แต่ว่าเป็นไม้ปลูกประดับในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนะคะเดินออกจากบ้านเนี่ยข้างทางเนี่ยบางทีต้นไม้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็เป็นสมุนไพรเช่นกันนะคะก็คือสามารถรับประทานได้หรือว่าสมุนไพรบางชนิดก็ใช้ทำสีทำเครื่องสำอางสมุนไพรบางชนิดก็ให้ความร่มรื่นให้ความสวยงามอะไรอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะก็คือหมายความว่ามันอยู่รอบตัวแหละมีทั้งแบบกินได้เอามาทำเป็นเครื่องสำอางหรือว่าอาจจะบางอย่างเป็นคือถ้าจะเป็นไม้ประดับก็พอมีอยู่บ้างใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือสมุนไพรบางชนิดเนี่ยนอกจากมันมีประโยชน์กับร่างกายกับสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็มีให้ความสวยงามให้ความร่มรื่นก็มีคนเอาไปปลูกประดับโดยที่ไม่รู้ว่ามันก็เป็นสมุนไพรที่กินได้เหมือนกันก็มีค่ะค่ะอย่างนี้ฟังแล้วแบบน่าสนใจมากเพราะว่าเอาจริงๆนะเราจะคุ้นเคยกับสมุนไพรบางอย่างที่อาจจะเอามาเป็นยารักษาโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าแบบเป็นไม้ประดับหรือเอามาปรุงเป็นเครื่องสำอางหรือว่าเอามาเป็นเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางอะไรแบบนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยได้คุ้นเคยหรือบางทีเอางี้นะอาจารย์คือแบบเราจะไม่รู้จักหน้าตาของต้นเลยแต่เราจะเห็นตอนที่มันเป็นอยู่ในเครื่องสำอางแล้วหรือว่ามาบดเป็นผงมาทำเป็นยาเป็นสมุนไพรอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักกับสมุนไพรรอบๆตัวอาจารย์คะถ้าตั้งแต่ที่แบบรอบๆตัวเลยเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมาหรือแบบบางทีอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคะที่อันนี้คือเฮ้ยเป็นสมุนไพรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวขอนิยามก่อนว่าสมุนไพรเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นยาอย่างเดียวคือพืชที่มีการสามารถเอามานำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราเรียกสมุนไพรหมดเลยที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือตื่นมาเนี่ยอาหารเช้าก็จะมีสมุนไพรอยู่ในนั้นเราไม่จำเป็นต้องกินอาหารให้มันเป็นเหมือนกับไม่จำเป็นต้องเป็นยาค่ะ ในอาหารเช้าเนาะสมุนไพรที่เราคุ้นเคยรู้จักกันดีอยู่ในอาหารแทบทุกมื้อของเราก็อย่างเช่นต้นหอมหอมใหญ่กระเทียมพริกไทยเหล่านี้ก็คือมีประโยชน์ต่อสุขภาพหมดเลยเพียงแต่ว่าการที่เรารับประทานในอาหารเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงดีเราจะไม่ไปคาดหวังผลต่อสุขภาพให้เห็นผลทันทีแต่โดยรวมแล้วการรับประทานผักรับประทานอาหารให้หลากหลายเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นค่ะตั้งแต่เช้ามาเราก็จะเจอสมุนไพรอยู่ในอาหารเนาะเดินออกจากบ้านเนี่ยบางทีลองมองไปที่พื้นนะคะตามหญ้าเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้เล็กๆอยู่บางต้นเนี่ยเอามาใช้เป็นสมุนไพรได้เช่นผักลวกแล้วอย่างเช่นบัวบกบางทีก็ขึ้นอยู่ตามพื้นหรือแม้กระทั่งพรมมิที่มีสารสำคัญที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเรื่องความจำเรื่องสมองเป็นประโยชน์ต่อระบบสมองอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะขึ้นคล้ายๆเป็นวัชพืชแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็บางทีเอามาทานเป็นผักพื้นบ้านลวกกินได้หรือว่าเอามาใช้สกัดเป็นยาก็ได้ค่ะค่ะผักพื้นบ้านเนาะ
คือหลายคนอาจจะกินกันอยู่แล้วแต่จริงๆเราจะรู้จักเป็นชนิดนั้นๆไปเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือสมุนไพรอ๋อมันอยู่ในอาหารที่เรากินกันอยู่ในทุกๆวันนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่าสรรพคุณที่เราจะเอามาแบบเป็นยาขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเล็กๆน้อยๆค่อยๆกินหลายๆอย่างรวมกันเพื่อสุขภาพใช่แล้วก็จริงๆรอบตัวเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วก็บางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเคลียร์ออกด้วยซ้ำบางอย่างในจานอาหารแต่จริงๆใช่ค่ะบางคนสั่งผัดข้าวผัดกะเพรามาแล้วก็เคลียร์ใบกะเพราออกอันนี้เจอบ่อยค่ะแต่ว่ามันก็ได้กลิ่นได้อะไรแบบนิดนึงของกะเพราได้อันนี้ถือว่าได้ไหมคะได้ได้เพราะว่าสารสำคัญที่มีประโยชน์ในกลุ่มพวกกะเพราเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยเวลาผัดกะเพรามันถึงได้ฉุนมากในกลิ่นเนี่ยก็มีบางทีสมุนไพรก็เอามาใช้ประโยชน์ในด้านนอกจากทางด้านการรับประทานเนาะก็จะมีเรื่องกลิ่นเรื่องสีเหล่านี้ก็มาจากสมุนไพรได้เหมือนกันนะคะอ๋อคือเรียกว่าประโยชน์หลายอย่างมากได้ทุกส่วนของต้นสมุนไพรเลยของแต่ละชนิดเลยใช่ไหมคะอยู่ที่ว่าเอาแต่ละชนิดมาทำอะไรมาเป็นส่วนประกอบอาหารเอาไปผลิตเป็นอย่างอื่นไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็มีอย่างนี้เนาะหลายอย่างเพราะฉะนั้นแสดงว่าคำว่านิยามสมุนไพรเนี่ยก็คือจริงๆคือพืชที่มันเป็นประโยชน์กับเราแหละใช่ไหมคะมันแสดงว่าคำว่าสมุนไพรเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์แล้วถ้าเกิดว่าบางอย่างที่กินไปแล้วมีโทษกับร่างกายอันนี้ไม่นับเป็นสมุนไพรถูกไหมคะไม่จริงค่ะไม่จริงด้วยยังไงคะอาจารย์ตรงนี้สมุนไพรเนี่ยคือสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมีประโยชน์ก็มีโทษได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันถูกวิธีหรือเปล่าสมุนไพรก็เหมือนอาหารนะคะไม่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดจะดีกับสุขภาพเราขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ขนาดเท่าไหร่รับประทานมากเกินไปก็เป็นโทษกับร่างกายก็มีเช่นกันอย่างเช่นสมุนไพรอาจจะเคยได้ยินฟ้าทลายโจรเนาะว่าสามารถช่วงโควิดเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักฟ้าทลายโจรเลยเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถใช้บรรเทาอาการจากหวัดและอาการไออาการเจ็บคออะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรารับประทานฟ้าทลายโจรติดต่อกันนานๆเนี่ยก็จะเป็นพิษต่อตับได้หรือว่าพวกสมุนไพรที่มันขมเป็นยาเย็นเนี่ยถ้าโบราณเขาก็จะบอกว่ากินนานๆแล้วตัวจะเย็นร่างกายก็จะไม่สมดุลเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีประโยชน์ก็เป็นโทษได้หมดค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ถูกวิธีไหมรับประทานขนาดตามที่ได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างความเข้าใจบางคนบอกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่กินแล้วดีหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้นับรวมแต่จริงๆแล้วถ้าเกินปริมาณเกินขนาดกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับแม้จะเป็นสมุนไพรบางคนก็อาจจะใช้สมุนไพรแล้วดีบางคนก็อาจจะใช้แล้วเอ้ยมันอาจจะไม่ได้ผลสำหรับบางคนก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคืออย่างเรื่องการใช้สมุนไพรเป็นยาเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าในยาแผนปัจจุบันกว่าที่จะออกมาเป็นตัวยาได้ต้องผ่านการวิจัยผ่านการทดสอบหลากหลายมากเลยผ่านการทดลองตั้งแต่ในระดับหลอดทดลองในสัตว์ทดลองแล้วก็ในผู้ป่วยก็ทดลองมาก่อนแล้วกว่าที่เขาจะรับรองความปลอดภัยให้ใช้ได้ทีนี้สมุนไพรเนี่ยมันมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นพริกที่ปลูกบ้านเรากับพริกที่ปลูกบ้านคุณพ่อคุณแม่ทำไมมันเผ็ดไม่เท่ากันเคยเจอไหมคะหรือว่ามะม่วงบ้านเราทำไมแบบพันเดียวกันเลยเอาต้นพันมาด้วยกันทำไมปลูกเราแบบบ้านเรามันเปรี้ยวบ้านเขามันหวานเพราะว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตของสมุนไพรเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศมั่งดินเนี่ยมีแร่ธาตุเหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกบ้านเรากับพริกบ้านเขาอาจจะเผ็ดไม่เท่ากันเพราะว่าสารสำคัญที่ให้ความเผ็ดมันมีไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นการที่เราจะมาบอกว่าสมุนไพรตัวนี้ดีแล้วจะบอกว่าสมุนไพรที่ปลูกในกรุงเทพกับที่ปลูกในเชียงใหม่หรือที่ปลูกกับภาคใต้เนี่ยที่สภาพแวดล้อมต่างกันบางทีสารสำคัญมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกับยาแผนปัจจุบันที่มันเป็นสารเคมีแล้วเราสามารถบอกได้เช่นพาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะถ้าพาราเซตามอล500มิลลิกรัมจากกรุงเทพหรือจากเชียงใหม่เนี่ยยังไงมันก็ต้องเท่ากันแล้วมันควรจะออกฤทธิ์ได้เหมือนกันในขณะที่สมุนไพรเนี่ยมีปัจจัยค่อนข้างมากค่ะนอกจากเรื่องขนาดเนาะบางทีชื่อเรียกเนี่ยกรุงเทพ
อีสานภาคเหนือภาคใต้ก็มีชื่อเรียกสมุนไพรเดียวกันที่ต่างกันหรือสมุนไพรชื่อเดียวกันก็อาจจะหมายถึงได้หลายต้นเพราะฉะนั้นการเลือกใช้สมุนไพรมันจึงต้องมีข้อควรระวังค่อนข้างมากค่ะทีนี้พอกลับมาว่าใช้สมุนไพรแล้วอย่างเงี้ยจะกลัวสมุนไพรไม่กล้าใช้สมุนไพรไปเลยไหมมันก็ทุกอย่างมันต้องอยู่ตรงกลางทางสายกลางเนาะ อย่างที่เรียนไปตั้งแต่แรกอะค่ะว่าการรับประทานอาหารเนี่ยทำยังไงให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ากินอาหารให้เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอมันเป็นสิ่งที่แบบพื้นฐานที่สุดเลยแต่ทีเนี้ยพอทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาทางลัด แล้วก็จะกลับไปที่พื้นฐานว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นทางลัดหรอกมันก็จะอยู่ที่การรับประทานอาหารให้หลากหลายจะหวังผลพึ่งสมุนไพรอย่างเดียวก็คือไม่ได้เนาะมันก็กลับไปที่อยากจะให้ทานอาหารทานสมุนไพรเนี่ยทานอาหารให้เป็นยาดีกว่ากินยาให้เป็นอาหารก็คือจะเริ่มต้นที่สุขภาพแข็งแรงดีกว่าค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าเอาแหละเราจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็นิยามเพราะว่าคือที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะอาจารย์อาจจะมีหลายๆคนเคยบอกว่าพอคำเป็นคำว่าสมุนไพรเนี่ยทุกอย่างคือปลอดภัยหมดเลยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมาจากธรรมชาติกินแล้วปลอดภัยใช้แล้วปลอดภัยแต่อาจจะปลอดภัยสำหรับบางคนแต่บางคนอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้เนื่องจากว่าแต่ละคนมีร่างกายที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนรับสมุนไพรแล้วไปแล้วเนี่ยอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับสมุนไพรแล้วมันดีแต่บางคนอาจจะได้ปริมาณที่มากเกินไปถึงแม้ว่าจะในส่วนสัดส่วนที่เท่ากันแต่คนนึงได้รับแล้วมันพอดีแต่อีกคนนึงที่ได้รับมันอาจจะมากเกินไปสำหรับบางคนมันก็อาจจะเป็นโทษอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือหลายคนก็จะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นว่าเดี๋ยวจะไปแบบโอ๊ยสมุนไพรปลอดภัยหมดทุกอย่างเลยแล้วพอไปทำไปใช้ไปกินไปอะไรขึ้นมาแล้วมันเกิดมีผลเอฟเฟกต์มีผลข้างเคียงอะไรขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยสมุนไพรกลายเป็นโทษไปอย่างนั้นไปเลยนะคะอันนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่าเอ้ยอาจารย์จริงๆสมุนไพรเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราจริงๆด้วยแหละแล้วก็หลายๆอย่างที่เราใช้อ่ะเพียงแค่เราไม่รู้ว่านี่คือสมุนไพรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะแบบไปเรียนรู้อะไรอย่างนี้กันได้นะคะแต่ว่าอาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยสมุนไพรที่มีประโยชน์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะในแต่ละชนิดอย่างเงี้ยค่ะมีการเอามาทำเป็นยาเอามาเป็นส่วนประกอบของอาหารบ้างหรือไปทำเครื่องสำอางบ้างมันยังมีทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะสมุนไพรอ๋อสมุนไพรนอกจากอยู่ในอาหารนะคะเหมือนเช่นพวกผักพื้นบ้านใช่ไหมแล้วก็จะมีสมุนไพรที่ใช้เป็นยาเช่นพวกมีทั้งยารับประทานแล้วก็ยาใช้ภายนอกอย่างเช่นว่านหางจระเข้อันนี้ค่ะค่ะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนาะอย่างตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเคยโดนน้ำร้อนลวกคุณยายก็บอกเอ้าวิ่งไปเอาว่านหางจระเข้มาให้น้องหน่อยแล้วก็ปาดเอาเฉพาะวุ้นมารักษาตรงนี้ก็จะเป็นยาใช้ภายนอกค่ะนั้นก็จะมีสามารถใช้สารสำคัญในสมุนไพรเนี่ยที่เอาไปทำเป็นยาหรือใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นสารสกัดจากบัวบกที่ช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้นหรือว่าสมุนไพรบางอย่างเช่นเปลือกมังคุดที่จะมีสารสำคัญที่ช่วยฆ่าเชื้อก็อาจจะนอกจากจะอยู่ในยาแล้วบางทีเขาก็จะผสมเข้าไปในผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องสำอางเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยสมุนไพรที่ใช้ทำสีตัวนี้ก็เราคนไทยค่อนข้างจะคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นขนมชั้นที่มีสีเขียวจากใบเตยถูกไหมคะใช่ค่ะสีแดงจากกระเจี๊ยบหรือฝางสีเหลืองจากดอกกัญญิกาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นสีจากธรรมชาติค่ะทำเป็นขนมได้แล้วก็มาแบบย้อมผ้าได้ด้วยเหมือนกันเนาะถูกค่ะก็โอ้ประโยชน์หลายอย่างน่าสนใจมากเลยแต่ทุกวันนี้เอาจริงๆอาจารย์ไม่ค่อยได้รู้จักสมุนไพรอะไรนอกจากบางอย่างที่มันแบบเราคุ้นเคยอย่างขมิ้นชันอย่างอะไรอีกอะใบเตยไหมคะอย่างเมื่อกี้ว่านหางจระเข้อะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างอาจารย์ถามนิดนึงค่ะสมุนไพรเนี่ยที่มันเป็นแบบเป็นต้นเป็นพืชของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะคะกับการที่เราเอามาทำเป็นส่วนประกอบอื่นๆเช่นในผลิตภัณฑ์หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะคุณค่าหรือว่าสารที่เป็นประโยชน์ตัวยาหรืออะไรที่อยู่ในสมุนไพรพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมคะหรือว่ามันจะทำให้คุณประโยชน์ของเขาลดน้อยลงอะไรยังไงไหมคะถ้าเกิดว่าถูกเอามาแปรรูปจากการเป็นพืชของเขาอยู่แล้ว
ส่วนที่เราสามารถมาใช้ประโยชน์จากสมุนไพรได้เนี่ยก็คือสารสำคัญที่เราเรียกว่าสารเคมีที่เป็นตัวออกฤทธิ์ในสมุนไพรนะคะบางตัวเนี่ยเราก็ทราบว่าสารตัวไหนที่เป็นตัวออกฤทธิ์อย่างเช่นฟ้าทลายโจรตัวออกฤทธิ์คือแอนโดรกราฟูไลอันนี้อาจจะเคยได้ยินในช่วงโควิดนะคะก็ฟ้าทลายโจรเวลาเรารับประทานเนี่ยเราใช้ส่วนใบทีนี้เนี่ยถ้าต้องการจะนำมารักษาอาการหวัดหรือว่าใช้ในโควิดเนี่ยจะต้องมีการระบุว่าจะต้องมีสารสำคัญที่เป็นแอนโดรกราฟูไลไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่กรัมอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้มีมาตรฐานมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าฟ้าทลายโจรที่ปลูกบ้านเรากับบ้านข้างๆเนี่ยปริมาณสารสำคัญคือแอนโดรกราฟูไลอาจจะไม่เท่ากันก็ได้หรือว่าพริกนะคะสารสำคัญในพริกที่ทำให้เผ็ดเนี่ยก็คือสารชื่อแคปไซซินทีนี้เนี่ยพอพริกชี้ฟ้าพริกกะเหรี่ยงพริกหรือว่าพริกที่มันไม่เผ็ดเนี่ยบางทีเขาเรียกพริกจืดก็คือมีสารแคปไซซินเนี่ยไม่เท่ากันทีนี้ตัวยาแคปไซซินจากพริกเนี่ยสามารถเอาไปประกอบในครีมเป็นยาใช้ภายนอกสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเขาก็จะระบุว่าจะต้องมีปริมาณสารแคปไซซินกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมีการระบุปริมาณสารสำคัญเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเรามั่นใจได้ว่าปริมาณสารออกฤทธิ์เนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาแนะนำในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นเนี่ยถ้าจะกินให้เป็นยาเนี่ยเราจะต้องมาคำนึงถึงว่าต้องกินขนาดเท่าไหร่กินปริมาณเท่าไหร่แล้วจะรู้ได้ยังไงมันถึงจะดีแต่ถ้าเกิดว่าเรารับประทานเป็นอาหารเนี่ยค่ะก็คือถ้าเป็นผักพื้นบ้านหรืออะไรที่เราคุ้นเคยมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยห่วงเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างปลอดภัยก็คือรับประทานได้ถ้าไม่ได้รับประทานอย่างเดิมๆซ้ำๆทุกวันเนี่ยนี่ก็ไม่มีปัญหาก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากกว่าค่ะถ้างั้นแสดงว่าในแต่ละสัดส่วนที่จะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้จากต้นสดๆเลยหรือว่าเอามาทำเอาสารเคมีในแต่ละชนิดเนี่ยมาทำเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนที่มีการทดลองอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามีการทดลองมีการวิจัยแล้วว่าถ้าใช้ปริมาณเท่านี้มันจะได้ผลแบบนี้อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำสมุนไพรมาใช้ถ้าเกิดว่ารับประทานเป็นอาหารเนี่ยทั่วไปเราทานให้หลากหลายเราระวังแค่อย่าไปรับประทานพืชพิษเช่นพืชที่มียางเป็นต้นเนาะอันนี้ก็จะไม่อะไรที่ปกติเราไม่ทานเนี่ยก็อย่าไปทานก็ถ้าเป็นตัวที่ใช้มานานแล้วเนี่ยใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้สมุนไพรเพื่อเป็นยาเพราะบางอย่างมีการพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยาก็ต้องไปดูมาตรฐานของแหล่งผลิตว่าน่าเชื่อถือไหมผลิตมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมี GMP มีมาตรฐานในการผลิตที่ดีที่สะอาดที่ปลอดภัยไหมมีการระบุปริมาณสารสำคัญเป็นไปตามที่สามารถใช้ได้หรือเปล่าประมาณนี้ก็คือต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์อันนี้ก็คือเราจะได้มั่นใจว่าใช้แล้วปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องอ่านฉลากให้เข้าใจด้วยว่าใช้ในปริมาณแค่ไหนนะคะเป็นยาภายนอกหรือแบบกินหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ก็ย้ำว่าถ้าเกิดสมุนไพรก็จริงแหละมันเป็นประโยชน์แหละแต่ถ้ามันเกินปริมาณก็อาจจะเป็นโทษขึ้นมาได้เหมือนกันนะใช่แล้วค่ะและยิ่งพอมันเป็นผลิตภัณฑ์พอเป็นยาเนาะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนปกติสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมันมีทั้งยาทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าคนร่างกายปกติกินก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มแบบมีโรคประจำตัวตับทำงานได้ไม่ปกติไตทำงานได้ไม่ปกติมีความดันมีหัวใจเนี่ยก็จะต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลรักษาเราอยู่เหมือนกันว่ายาที่คุณหมอจ่ายเราเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอะไรกับสมุนไพรไหมมันจะตีกันหรือเปล่าบางคนรักษาแผนปัจจุบันมันก็จะเห็นผลช้าใช่ไหมคะโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันไม่หายในทันทีแล้วพอได้ยินว่าสมุนไพรตัวนี้ดีนะลดเบาหวานลดไขมันลดความดันได้ก็รับประทานสมุนไพรต้มกินทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะไปตีกันกับยาแผนปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะสามารถรับประทานได้แต่จะต้อง อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรเนาะต้องแจ้งคุณหมอก่อนเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันอาจจะขับออกทางเดียวกันหรือว่ามีปฏิกิริยากับยาบางตัวที่เรารับประทานอยู่จะส่งผลให้ระดับยาของเราเนี่ยอาจจะขึ้นหรือลงจนไม่ถึงระดับที่จะรักษาได้หรืออาจจะระดับยาสูงเกินไปจะเป็นโทษกับร่างกายได้ค่ะก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราจะใช้สมุนไพรก็ถ้าเกิดคนมีโรคประจำตัวจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวเราก่อนเผื่อว่ามันอาจจะมีฤทธิ์ต้านกันหรืออะไรแบบนี้แทนที่มันจะใช้ไปอาจจะใช้ไปด้วยกันได้แล้วเกิดประโยชน์มันอาจจะขัดแย้งกันแล้วทำให้มันเกิดโทษกับร่างกายของเรากันได้เนี่ยค่ะอาจารย์คะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคือเดี๋ยวนี้คนให้ความสำคัญแล้วก็สนใจกับเรื่องของสมุนไพรในการที่จะมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาจจะนะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างของอะไรที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือว่าแบบโอ้โหใช้คำว่าสมุนไพรแต่ว่ามันครอบจักรวาลมากเลยสามารถรักษาอะไรก็ไม่รู้ได้ทุกอย่างเลยบนโลกใบนี้นะคะแทบจะแบบว่าไม่ต้องไปหาหมอละกินแค่อันนี้หายแน่นอนได้หลายโรคเลยแบบนี้อาจารย์คะอย่างเงี้ยคือมีอะไรที่แบบว่าอยากจะย้ำเตือนคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ผ่านมาตรฐานหรืออาจจะเป็นเลขระบบที่ปลอมแปลงขึ้นมาก็ได้ที่มันอาจจะยังมีอยู่แล้วมันไปขายอยู่ให้กับคนที่เขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เขาไม่รู้แล้วเขากินไปแล้วมันแบบอันนี้เป็นห่วงมากเลยนะคะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโทษกับคนที่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันใช่ค่ะก็เอาจริงๆแล้วนะคะเรื่องความรู้เรื่องสมุนไพรเนี่ยมันแบบเรียกว่าอะไรมันอยู่กับคนไทยมานานมากโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยเวลาอยู่บ้านคุณยายเนาะเป็นผื่นลมพิษยายก็จะมีใบอะไรมาต้มมารักษาให้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีว่านหางจระเข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารก็คือเก็บสมุนไพรในสวนเก็บในรั้วได้เลยกะเพราปลูกอยู่ในบ้านทีนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะค่ะแบบเทคโนโลยีมันก็เริ่มเข้ามาเนาะชีวิตคนเริ่มเป็นชีวิตเมืองมากขึ้นเรื่องผักเรื่องสมุนไพรเรื่องยาพื้นผักพื้นบ้านเนี่ยก็เริ่มเป็นเรื่องเหมือนไกลตัวไปคนสมัยใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้จักรับประทานอาหารสำเร็จรูปไม่ค่อยรู้จักผักต่างๆกันแล้วทีนี้เนี่ยพอมันมีเทรนด์เรื่องของการดูแลสุขภาพการเข้าหาธรรมชาติเรื่องพืชออร์แกนิกต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าสมุนไพรที่มันเคยอยู่กับเราอยู่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นของแพงอาหารดีๆเนี่ยหาทานยากผักพื้นบ้านที่มีผักครบเนี่ยจะต้องจ่ายแพงอะค่ะไม่สามารถจะแบบจริงกินได้ถูกไหมคะใช่แล้วสารสกัดจากสมุนไพรเนี่ยอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆทีนี้บางอย่างเนี่ยเขาก็เอามาใช้ประโยชน์โดยการโฆษณาอวดอ้างเช่นเราเคยได้ยินว่าพรหมิเนี่ยช่วยบำรุงความจำบำรุงสมองเขาก็เอามาใส่โดยที่แบบไม่รู้ว่าใส่ลงไปเท่าไหร่ล่ะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มาโฆษณาว่าเนี่ยสมุนไพรตัวนี้ดีนะหรือว่าสมุนไพรตัวนี้ลดไขมันลดความดันได้คือแล้วพอเราอยู่ห่างๆไกลจากสมุนไพรแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดีนะมันเป็นพืชมันเป็นธรรมชาติมันปลอดภัยแล้วมันก็จะมีสรรพคุณสมุนไพรด้วยมันก็ชวนเชื่อแล้วก็เกิดปัญหาถ้าเกิดว่าคนที่ต้องรับประทานยาอย่างอื่นแล้วกลายเป็นว่าเชื่อแต่สมุนไพรทานแต่สมุนไพรไม่ทานยาแผนปัจจุบันก็เกิดปัญหาได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าอย่างที่วนกลับไปตอนแรกเลยค่ะไม่มีอะไรที่มันเป็นยาครอบจักรวาลไม่มีทางลัดใดๆทั้งสิ้นในการที่ร่างกายเราจะแข็งแรงได้เนาะแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์อาหารหลากหลายทานผักให้เยอะและหลากหลายออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอค่ะในเรื่องของยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรถ้าสนใจจะใช้เนี่ยอย่างแรกเลยปรึกษาเภสัชกรที่อยู่ตามร้านขายยาหรือคุณหมอที่เรารักษาอยู่ว่าตัวนี้ทานได้ไหมถ้าอยากจะทานให้ได้ผลควรจะทานเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ไหนที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยที่เราสามารถหามาทานได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะเรื่องของความรู้ในเรื่องสมุนไพรเนาะก็จะสามารถหาอ่านได้ตามฐานข้อมูลสมุนไพรของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่างๆเช่นฐานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆเป็นต้นก็จะมีแล้วก็มักจะมีเซสชั่นของการถามตอบที่ให้เราสามารถได้พิมพ์คำถามทิ้งไว้หรือเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบได้ส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดูฉลากดีๆว่าผลิตที่ไหนมีการรับรองอะไรบ้างบางทีจะอาจจะเคยได้ยินว่าอย.ก็มีอย.ปลอมนี้เป็นต้นนะคะในเว็บไซต์ขององค์การอาหารและยาก็จะมีเรื่องเราสามารถเอาตัวเลขพวกนี้ไปเช็คทะเบียนดูได้ค่ะว่าเขาแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนผลิตโดยใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะเป็นการดับเบิลเช็คเรื่องมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ที่เราสนใจได้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าคือจริงๆถ้าใช้สมุนไพรให้ถูกต้องเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงให้เอะใจไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะแบบรักษาได้ครอบจักรวาลไม่งั้นคงไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคนไข้แล้วล่ะกินแต่แค่ตัวเนี้ยเราก็แข็งแรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องระวังด้วยนะบางอย่างมันไม่ได้รักษาโรคนะแต่ช่วยบรรเทาอาการหรือว่าทำให้ดีขึ้นนะหรือว่าแบบช่วยชะลอในการที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าอยากได้ความรู้เอาอย่างนี้ไปศึกษาข้อมูลได้อันนี้คือถ้าเกิดจะอยากได้ข้อมูลหรือเข้าไปเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไปดูได้ที่ไหนยังไงบ้างคะของทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็จะมีเว็บไซต์ก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะที่เผยแพร่ข้อมูลอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทั้งเรื่องฐานข้อมูลเรื่องสมุนไพรคือสามารถเช็คจาก Google ได้เลยค่ะว่าเป็นฐานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีคณะทางด้านการแพทย์เนี่ยค่อนข้างจะมีฐานข้อมูลเหล่านี้อยู่ค่ะเยอะค่ะแล้วก็เช็คผลิตภัณฑ์ของทางอย.เนี่ยก็ได้หรือว่ากรมการแพทย์แผนไทยเองเนี่ยเขาก็จะมีส่วนเล็กๆในเว็บไซต์ที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นแบบเหมือนคลังความรู้ที่เราสามารถอ่านบทความหรือว่ามีกระทู้ถามตอบเกี่ยวกับสุขภาพตรงนั้นได้ด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่เดี๋ยวนี้เราก็หาได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่เราสืบค้นข้อมูลหาคลิกเข้าไปแป๊บเดียวข้อมูลก็จะขึ้นมาแล้วแต่ข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆให้เราได้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันสมุนไพรจะอยู่ใกล้ตัวเราแบบนี้จะใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไรวันนี้อาจารย์ก็ได้มาพูดแล้วก็ได้บอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะเผื่อว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเราคงจะได้มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์อีกในโอกาสหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบญญาการด้วยนะคะที่มาร่วมให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast สำหรับในวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS PodcastDead Inside เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนคนที่มีภาวะนี้แสดงออกในรูปแบบใดได้บ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับภาวะ Dead Inside แปลตรงตัวเลยก็คือตายข้างในเอ๊ะมันเป็นยังไงเคยไหมคะที่ว่าเรามีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้อะเช่นทั้งสับสนทั้งโศกเศร้าทั้งเฉื่อยชาไม่มีความต้องการอะไรเลยไม่มีความปรารถนาอะไรเลยรู้สึกไม่มีความยินดีที่จะทำอะไรให้เสร็จทำไปอย่างนั้นอะนะฮะบางครั้งก็ต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่ภูมิใจไม่เห็นด้วยหรือทำอะไรที่เราไม่ชอบอะแต่เพื่อให้มันมีชีวิตรอดไปวันๆมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีพลังหรือความต้องการอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คำนิยามนะคะมันไม่สามารถจะนิยามได้ตรงๆแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นสภาวะอารมณ์ที่รู้สึกว่างเปล่านะฮะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันรู้สึกทุกข์ใจเฉื่อยชาพลังงานมันหายไปนะคะไม่มีความปรารถนาหรือความต้องการที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก passion นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคะรู้ไม่รู้ว่ามันจะจุดจบยังไงทำอะไรไปวันๆนะคะไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเลยแต่ไม่ใช่ปล่อยวางนะคะคนละเรื่องนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำงานหรือทำอะไรก็ปัดๆไปนะคะไม่ได้สนใจหรือเพิกเฉยนะคะซึ่งตรงนี้เราจะบอกว่าไงมันแปลว่าความรู้สึกตายข้างในอ่ะเหมือนในตัวตนเราเนี่ยนะคะว่างเปล่าด้านชากับทุกอย่างเลยไม่อยากทำอะไรเลยไล่จุดหมายในชีวิตนะคะตรงนี้มันที่มันน่าเป็นห่วงก็คือถ้าอาการอย่างนี้นะคะความรู้สึกกลุ่มนี้มันเป็นไปนานๆเกินไปเนี่ย มันจะนำไปสู่เรื่องของการ depress หรือการซึมเศร้าได้ถ้าเรามองทางด้านร่างกายเมื่อกี้เรามองทางด้านความรู้สึกนะคะทางด้านร่างกายเนี่ย เราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยของคนที่ Dead Inside เนี่ยจะยังปกติอยู่ค่ะนะคะปกติอยู่เดินได้กินได้แต่มันไร้วิญญาณน่ะเหมือนคนตายเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนตายทั้งที่ยังมีลมหายใจนะจิตวิญญาณหรือความรู้สึกมันตายไปแล้วอ่ะแต่ร่างกายมันยังทำงานอยู่อ่ะจริงๆแล้วภาวะเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่บางคนเนี่ยมันมาแล้วมันก็ผ่านไปนึกออกไหมคะก็เชียร์อัพตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่สั้นบางคนอยู่ยาวระยะมันไม่เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยเป็นแบบเรื้อรังเลย This is Thai PBS Podcast
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.